ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคลับคลาวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ล็อกแล้ว3กองกลางตัวจริงของลิเวอร์พูลซีซั่นใหม่แดนกลางหงซีซั่นหน้าซึ่งเปิดเผยนะครับ3กองกลางตัวหลักที่เจอกันครับกุนซือลิเวอร์พูลจะใช้งานในซีซั่นใหม่หลังสอแววไม่ทุ่มเงินซื้อสตาร์ดังมาเสริมทัพในช่วงเสมอนี้เจอกันครับนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลจะให้ฟอร์มโยจาแดนแฮนเดนสันและติอาโกอาคันปาราเป็น3กองกลางตัวจริงลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2021-2022 ตามการรายงานจากเว็บไซต์ tbrfootball.com เมื่อวันพฤหัสบดีที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาหงดานะครับต้องเสียจาดิโรวานิดุ้งกองกลางทีมชาติฮอลแลนด์ไปกับปาตริซแซงจะมังแบบฟรีๆและนักเตะหมดสัญญาค้าแข้งในถิ่นแอนเวลและเวลานี้ยังไม่ได้ซื้อมิดฟิลด์คนไหนเข้ามาทดแทนหลังเพิ่งได้ตัวอิบราฮิมอังโกนาเต้เซนเตอร์แบ็กฝรั่งเศสมาเสริมทัพแค่รายเดียวเท่านั้นรายงานระบุว่าช่วงเสมอนี้ลิเวอร์พูลอาจจะยังไม่ซื้อกองกลางระดับซูเปอร์สตาร์เข้ามารังแอนเวลหลังจากที่ FHG เจ้าของสโมสรนะครับไม่ทุ่มงบก้อนโตให้ไปเสริมทัพโดยจะรอถึงปีหน้าก่อนค่อยดึงเข้ามาเสริมทัพโดยเช่นครับจะให้ฟอร์มโยยืนต่ำตรงกลางรับบทฮอดดิงมิฟิลขณะที่จอแดนแฮนสันเล่นทางขวาส่วนเตโกอากันโทราประจำการทางฝั่งซ้ายโดยหวังว่าดาวเตะชาวสเปนิสจะมีส่วนสำคัญและโชว์ฟอร์มการเล่นในซีซั่นใหม่หลังฤดูกาลที่ผ่านมายังเข้นฟอร์มเก่งเหมือนกับสมัยเล่นกับบาเยิร์นมิวนิกออกมายังไม่ได้ครับซันเดอร์แลนด์ล้มดิวกระทันหันทำให้ดาวรุ่งลิเวอร์พูลอดย้ายเทียมโทนี่กัลเลเกอร์นะครับกองหลังดาวรุ่งของสโมสรลิเวอร์พูลทีมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษต้องพลาดการย้ายทีมในช่วงเสมอนี้หลังจากที่ซันเดอร์แลนด์ทีมจากลีกวันประกาศล้มดิวเป็นที่รู้ลอยแล้วตามการรายงานจากเดลี่เมลฮงดานะครับเตรียมยกเลิกสัญญากับแนวรับในวัย22ปีเพื่อปล่อยให้นักเตะได้ย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวแต่ก็ยังพ่วงด้วยเงื่อนไขในการแบ่งเปอร์เซ็นต์ในการขายต่อไปในสัญญาลงไปด้วยในขณะที่ลีจอนสันกุนซือของซันเดอร์แลนด์ต้องการดึงตัวกัลเลเกอร์มาเสริมทัพในช่วงตลาดการสแกนนักเตะครั้งนี้และยืนยันว่าเขาคือหนึ่งในตัวเลือกที่สโมสรต้องการในระหว่างที่ดันเวอร์ฮูมส์แบ็คซ้ายตัวเก่งตัวจริงนะฮะกำลังอยู่ในช่วงของการรักษาอาการบาดเจ็บและยังไม่ได้เซ็นสัญญาช่วงใหม่กับสโมสรโดยใหญ่ของทีม The Back Cut นะครับมีแผนดึงตัวอดีตกองหลังทีมชาติสกอตแลนด์ชุดอายุไม่เกิน19ปีมาร่วมทีมเพื่อช่วยในการลุ้นเลื่อนชั้นไปเล่นใน The Championship ก่อนวันที่7สิงหาคมซึ่งเป็นวันเปิดสนามของศึกลีกวันอย่างไรก็ตามนะครับรายงานล่าสุดระบุว่าซันเดอร์แลนด์ได้ประกาศถอนตัวจากดีลนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเย็นของวันพุธที่ผ่านมาโดยมีรายงานถึงสาเหตุจากการที่ทีมแมวดำซันเดอร์แลนด์ต้องการทำสัญญายืมตัวเท่านั้นแต่ในขณะที่หงดางต้องการขายขาดเท่านั้นครับดาวรุ่งหงดามเปิดใจสาเหตุอำลาลิเวอร์พูลซบทีมลีกเอิร์ยาเซอร์ลาลูชีนะครับอดีตดาวรุ่งของลิเวอร์พูลทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกเปิดเผยว่าการได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้เขาตัดสินใจย้ายทีมตามการรายงานจากลิเวอร์พูลเอ็กโคกองหลังในวัย20ปีตกลงย้ายซบทัวร์ทีมน้องใหม่ในลีกเอิร์ฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเมื่อ12เดือนก่อนเจ้าตัวก็ได้แจ้งกับทางหงดังลิเวอร์พูลว่าเขาไม่ต้องการที่จะต่อสัญญาชั่วใหม่แม้ว่าจะมีการพยายามโน้มน้าวให้เขาอยู่ค้าแค่ในทีมแอนฟิลด์ต่อไปก็ตามและลูซี่นะครับได้กล่าวในอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาเกี่ยวกับสาเหตุสำคัญที่ตัดสินใจย้ายกลับไปยังฝรั่งเศสอีกครั้งไว้ว่าการที่ได้ลงเล่นสม่ำเสมอเป็นเป้าหมายหลักของผมมาเดียวตลอดผมตัดสินใจที่จะไม่ขยายสัญญาชั่วใหม่กับลิเวอร์พูลออกไปซึ่งมันก็ชัดเจนว่าอนาคตมันอาจจะทำให้โอกาสในการได้ลงเล่นภายในทีมชุดใหญ่ของผมนั้นมีอย่างจำกัดยันไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผมก็ได้รับรู้ถึงการสนับสนุนจากสโมสรโดยเฉพาะเจคกิ้งคลับที่ความสำคัญกับผมกับก้าวแรกของการเป็นนักเตะอาชีพลาลูชีนะครับเคยถูกคาดหมายกันว่าจะกลายเป็นกำลังเสริมให้กับแอนดรูว์ โรบสันภายในทีมชุดใหญ่ของหงแดงในอนาคตแต่ก็ไม่ได้โอกาสลงเล่นเท่าไหร่นักโดยลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ลิเวอร์พูลเพียงแค่2นัดในเกมคาราบาวคัพเมื่อซีซั่น 2019-2020 เท่านั้นเองครับเชฟยูพร้อมลุยดึงฮาวิเอเรียดท่าหงปล่อยให้เก็บเลเวลต่อเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับทีมที่ตกชั้นลงมาเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้กำลังจับตาดูสถานการณ์ของฮาวิเอเรียดกองกลางดาวรุ่งพุ่งแรงของลิเวอร์พูลอยู่นะครับตอนนี้หากเขามีแนวโน้มที่จะถูกปล่อยยืมตัวเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกพวกเขาก็พร้อมที่จะเดินหน้าท้าทายในทันทีเดอะแอตเลติกรายงานเมื่อวานเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดตั้งเป้าอยากได้ฮาวิเอเรียดมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับพวกเขา
เพื่อสู้ศึกกลับไปเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอีกครั้งให้ได้โดยดาวรุ่งในวัย18ปีรายนี้พิสูจน์ตัวเองมาแล้วว่ามีฝีเท้าที่โดดเด่นและช่วยเหลือทีมได้อย่างยอดเยี่ยมในการยืมตัวกับแบ็กเบิร์นโรเวอร์เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมายันไรก็ตามครับในฤดูกาลใหม่นี้เจอร์กินครับแสดงท่าทีว่าต้องการให้โอกาสกับเอเลียตอย่างเต็มที่มากขึ้นในทีมชุดใหญ่กระนั้นทางทีมดาบคู่ก็ยังจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่าหากเจอร์กินครับเปลี่ยนใจแล้วจะให้เด็กคนนี้มีโอกาสได้เล่นต่อเนื่องเพื่อพัฒนาฝีเท้าพวกเขาก็พร้อมที่จะอาสาเป็นทีมที่ช่วยเติมเต็มจุดนั้นให้กับฮาร์วีย์เอเลียตในฤดูกาลใหม่นี้เองเจเคชี้ก้าวสำคัญฟันไดโกเมสคืนสนามเจอร์กินคลับนะครับกุนซือลิเวอร์พูลชี้ว่าถือเป็นก้าวสำคัญที่ได้เห็นเวอร์จิลฟันไดส์และโจโกเมสกลับมาลงสนามให้กับทีมอีกครั้งโดยหงแดงอุ่นเครื่องแพ้ยิงชุราแฮทท่าเบอร์ลิน 3-4 ในเกมที่ลงอุ่นเครื่องเมื่อค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยจุดที่น่าสนใจก็คือการกลับมาเล่นของเวอร์จิลฟันไดส์และโจโกเมสอีกครั้งหนึ่งทางนี้วีวีดีมีปัญหาการบาดเจ็บที่หัวเข่าตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วส่งผลให้แนวรับทีมชาติเนเธอร์แลนด์พลาดลงสนามช่วยทีมลิเวอร์พูลตั้งแต่ตอนนั้นขณะที่โกเมสก็เจ็บหัวเข่าซ้ายซึ่งต้องเข้ารับการผ่าตัดเช่นเดียวกันมันเป็นความรู้สึกที่ดีเริ่มต้นดีแล้วเราก็รู้ว่าเป็นเรื่องปกติของประตูที่4ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ชัดเจนเราเห็นการป้องกันดีแต่มันก็เป็นแบบนั้นผมไม่แน่ใจเวอร์กิลหายไปประมาณ260วันไม่ได้มากไปกว่าโจซึ่งเป็นจำนวนวันที่พวกเขาไม่ได้ลงเล่นฟุตบอลเลยดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ดีที่พวกเขากลับมานั่นคือก้าวแรกเป็นเรื่องสำคัญจริงๆสำหรับฟันไดและโจโกเมสถูกส่งลงสนามพร้อมกันในนาทีที่69โดยช่วงดังกล่าวนะครับสกอร์เป็นทางหญิงชูลาแฮทท่าเบอร์ลินที่ขึ้นนำอยู่ 3-2 นะครับวีวีดีแฮปปี้ลงสนามให้กับหงแดงอีกครั้งเวอร์กิลฟันไดเปิดเผยว่าตนเองนั้นมีความสุขอย่างมากที่กลับมาลงสนามกับลิเวอร์พูลอีกครั้งหงแดงหุ่นเครื่องแพ้แฮทท่าเบอร์ลิน 3-4 ในเกมที่ลงเล่นในกลางคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยจุดที่น่าสนใจก็คือการกลับมาลงเล่นของเวอร์กิลฟันไดซึ่งทาง VVD มีปัญหาการบาดเจ็บเอ็นหัวเข่าตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วส่งผลให้แนวรับทีมชาติฮอลแลนด์พลาดลงสนามช่วยลิเวอร์พูลตั้งแต่ตอนนั้น285วันที่แล้วผมได้เริ่มต้นเส้นทางการกลับมาลงเล่นฟันไดซ์เผยผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวมันเป็นเรื่องยากที่จะถ่ายทอดความรู้สึกออกมาแต่มันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผมที่ได้พูดว่าผมรู้สึกมีความสุขที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้คนที่น่าเหลือเชื่อเป็นจำนวนมากแพทย์ผ่าตัดนักกายภาพของผมบรรดาโค้ชและทีมงานที่คอยช่วยเหลือผมตั้งแต่วันแรกเพื่อนร่วมทีมของผมสำหรับการมอบพลังงานและให้กำลังใจผมอยู่เสมอแฟนบอลที่มอบความรักของพวกเขารวมไปถึงแรงสนับสนุนและกำลังใจและสิ่งที่สำคัญที่สุดครอบครัวของผมเพราะหากปราศจากพวกเขาผมคงไม่เหลืออะไรขอขอบคุณสำหรับฟันไดถูกส่งลงสนามพร้อมกันกับโจโกเมสในนาทีที่69โดยช่วงนั้นนะฮะสกอร์เป็นแฮทท่าเบอร์ลินขึ้นนำอยู่ 3-2 นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิเวอร์พูลตัวจริงปรับสำหรับผียักษ์ของเราในกระสุนกาวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบสาวของวันที่30กรกฎาคมครับ